ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชัยชนะในครั้งนี้นะครับขอบคุณครับเป็นไงครับชัยชนะในครั้งนี้มันเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือเปล่าครับก็ไฟนี้ก็ไม่เป็นไปตามแผนเลยครับไฟนี้ก็จะทำให้เขาน็อกให้ได้แต่ประมาทเขาเกินไปครับลองเล่าจุดที่เราเรียกว่าประมาทเขาฮะหมัดก็ผมไปเตะซ้ายแล้วคิดว่าหมัดเขาจะไม่มาเขาหมัดเขาเร็วนะครับคือสปีดหมัดเขาเร็วมากครับมองเห็นไหมครับ ไม่เห็นก็เห็นอยู่ครับแต่ก็หลบไม่ทันครับอ๋อหลบไม่ทันอันนี้เป็นผลทำให้เราเกิดแผลแตกไปก็มีแผลแตกไหมครับก็มีส่วนครับใช่ก็คือก็ผิดคาดไปหน่อยครับแล้วจังหวะที่เราโดนแตกขาเป็นไงครับก็มีก็เจ็บอยู่ครับก็ครับผมหนักแรงไหมครับหนักแรงไหมก็เขาหนักอยู่ครับเพราะว่าตัวก่อนหน้านี้เขาต่อยกับเดนดวงเล็กกันฮะแล้วเดนดวงเล็กเขาบอกว่าโดนไปชนิดแบบยืนแทบลำบากเลยใช่ครับกระดูกแข็งอยู่ชัยชนะในไฟนี้ถ้าเกิดเราให้คะแนนนะฮะเป็น10เนี่ยเราคิดว่าเราควรจะให้คะแนนเราอันนี้ให้7ครับต่อยไม่ดีแล้วไฟนี้มันอืดเขาผมอืดไปครับใช่ครับแสดงว่าเราสปีดหรือว่าความว่องไวของเราน่าจะดีกว่านี้ใช่ครับต้องดีกว่านี้แต่ผิดคาดครับผิดคาดแล้วเราคิดว่าเกมที่เราชกไปแล้วปะทะไปแล้วเราเริ่มมั่นใจอ่ะตอนไหนครับก็ขยับไปยก2ครับก็มีแข้งสาดไปครับครับผมก็เริ่มประมาณยก2แล้วครับก็เคยเริ่มคิดว่าน่าจะจังหวะอะไรนี่น่าจะได้แล้วครับผมไปยก3นี่รู้สึกว่าจะเตะเข้าแบบเตะเข้าแต่ไม่เตะเลยครับมันยกไม่ขึ้นเตะน้อยไปหน่อยครับยกไม่ขึ้นครับแต่ก็เนี่ยครับผิดตัวเนี้ยครับที่ไม่เตะถ้าเตะน้อยถ้าเตะมากกว่านี้ก็น่าจะได้ผลมากกว่านี้นะใช่ครับหลังจากนี้ครับเราตั้งเป้ายังไงบ้างครับก็ค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆครับก็แล้วแต่โปรโมเตอร์จะจัดมาครับค่อยๆไต่ขยับไปทีละขั้นครับแต่ก็หวังเป้าไว้ก็อยากไปถึงจุดสูงสุดครับค่อยๆขยับตัวเองไปก็คือนั่นหมายถึงเรามองถึงแชมป์ของวันใหญ่ครับผมค่อยๆขยับไปทีละก้าวครับตามเพจที่เขาลงข่าวเหมือนประมาณว่าเราตั้งเป้าถึงรถถังนี่คิดว่าเป็นมันมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนครับก็เขาระดับสูงเราก็มีส่วนครับถ้าเราเก่งกว่านี้ครับเราพัฒนาตัวเองให้ดีกว่านี้เราเทียบกับเขาได้อยู่ครับแต่ก่อนหน้าตอนที่ยังต่อยเป็นมวยไทย5ยกเป็นไงครับก็เขาเวทใหญ่กว่าเราหน่อยครับอ๋อคือเรายังขยับโตไม่ทันใช่ครับไม่ทันเขาครับแต่ชื่อเชิดนี่เป็นไงคิดว่าก็เขาก็ในตอนนั้นในตอนที่เราต่อย5ยกเลยนะก็ในตอนที่เราต่อย5ยกก็ระดับเขาระดับสูงกว่าครับอาจจะเปรียบเทียบกันสักประมาณ54 32หรือ21 31ครับครับโอเคครับโอเคโอเคแต่ก็ถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะครับผมก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับถ้าเป็นไปได้นี่กับคู่แข่งล่ะไม่รู้ว่าตัวกล้องพนีมองเป็นคู่แข่งมั้ยฮะแต่หลายๆคนก็มองว่ามันเป็นเหมือนคู่แข่งบารมีเฮ้ยต่อยอยู่ในเวทเดียวกันด้วยแล้วก็มีตำแหน่งเป็นเจ้าของแชมป์โลกทุกวันอย่างเด็ดดวงเล็กเนี่ยคิดว่ามีโอกาสจะโคจรมาเจอกันไหมก็ถ้าเวทเดียวกันก็ต้องโคจรมาเจอกันแน่นอนครับถ้าโปรโมเตอร์จัดมาคิดว่าไงก็เพราะเป้าหมายเหมือนกันเลยนะเป้าหมายก็เป้าหมายเวทนี้ก็เป้าหมายตั้งไว้ทุกคนครับว่าต้องเป็นแชมป์กันทุกคนเขาก็ใครคือที่หนึ่งใครคือแบบ the best ของ the best ครับท้ายนี้ครับอยากฝากบอกอะไรถึงแฟนๆหรือ FC เราที่ก็ติดตามรอเชียร์เราอยู่ครับก็ขอบคุณครับที่ตามเชียร์ครับผมก็ไฟนี้ทำไม่ดีครับไฟหน้าต้องทำให้ดีกว่านี้ครับก็ขอโทษด้วยนะครับไฟนี้ทำไม่ดีครับผมชัยชนะครั้งนี้นี่อยากมอบให้ใครครับก็มอบให้ลูกครับแล้วก็คนทั่วที่ดูที่ชมอยู่ครับก็ขอบคุณมากครับที่มา